พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ทำวัดเย็นเพื่อสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะโยโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธโยโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธสวะคะโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆัง
อิเมหิสักเรยะทาอรหังอารุปิเตหิอภิปุชฌายามะสาธุโนพันเตภะคะวะสุจิลาปะริณิพุทโธภิปัจฉิมาจนตานุกัมมะมานัสสะอิเมสักเรทุคตาปันนาการปุตเตภะติคันหาตุอัมหากังติคารตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันทัทานิมยันตังภะคะวันตังวาจายะอภิคายตุงปุพพะคะนมการัญจีวะพุทธานุสตินยันจักโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปนะภะคะวันตังเอวังกัลยาณโนกิตติสัตโตอะภุคโตอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรภูริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติหันทมยังพุทธาภิกขิติงคโรมะสิพุทธวารหันตวรตาติคุณาภิโยโตโสทาภิยานกรุณาอิสมากตโตโพธิสิโยสุชนะตังกมลังวสุโรวันธัมมังตมรณังสิรสาชิเนทังพุทโธโยสัพปานินังสรณังเขมมุตตมังปัทธมานุสติธานังวันธมิตังสิเรนังพุทธาสาสมิตาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรพุทโธทุกขสักตาจวิทาตาจหิตาสเมพุทธาสังนิยเทมิสรีระจิวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวาสุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญังคัปโทเมสารนังวรัง
เอเตนะสัจวะเจนะวัฏายะสัตตุสัสเนพุทธังเมวันธัมมานเณนะยังปุญญังปัสสุตังอิทัสสัพเพปิอันตรายามิมะเหสุงตัสเทชะสากายเณวาจาวเจตสาวาพุทธิกุกัมมังปะกะทังมะยายังพุทโธปะริคันหาโตอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธิหันธัมมยังธัมมานุสตินะยังกะโรมะเสสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกัลลิโกเอปัสสิโกโอปะนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติหันธัมมยังธัมมาภิกขิติงคะโรมะเสสวะคาตะตาทิคุณโยคะวะเสนะสยโยโยมะคะปะกะปริยติวิโมคะเพโทธัมโมกุโลกะปะตะนาตะตะทาริทาริวันธัมมังตมหรังวรธัมมะเมตังธัมโมโยสัพพานินังสรณังเขมมุตตมังทุติยานุสติธานังวันธัมมิตังสิเรนังธัมมะสหัสมิทาโสวะธัมโมเมสัมมิกิสโรธัมโมทุกขสักขาตาจะวิตาจะหิตาสัมเมธัมมาสังนิยเทมิสรีรังชีวิตันจิตังวันทันโตหังจะริสามิธัมมะเสวะสุธัมมะตังนาทิเมสรณังอัญญังธัมโมมิสรณังวรังเอเตนะสัจวะเจนะวัฏฐายะสัตตุสัสเนธัมมังเมวันธัมมานเณนะยังปุญญังปัสสุตังอิทัสสะเพเปอันตรายามิมะเหสุงตัสสะเตชะสากายเณวาจาวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปะริคันหาโตอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมเมหันธัมมยังสังฆานุสตินะยังกะโรมะเสโสปะฏิปันโนมะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปะฏิปันโนมะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติธัมจตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุคัลลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยทักขินายโยอัญจะลีกะรณีโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสะติหันธัมมยังสังฆาภิกขิติงคะโรมะเส
สัทธัมมะโชสุปฏิปฏิโกนาทิยุตโตโยทัพพิโตอริยปุคคลสังฆเสโทสีลาธิธัมมะปะวะราสยกายทิโตวันธามหังตมริยานะคันังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเกมมุตตมังตติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังสังฆาสาสมิทาโสวะสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขสาคาตาจวิตาตาจหิตาสมิสังฆาสังนิยเทมิสริรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนาติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเทนะสัจวัญชินวัฏฐายังสัตตุสาสเนสังฆังเมวันธัมมะเนนยังปุญญาปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตัสสะเตชะสะกายเณวาจาวะเจตสาวะสังเฆกุกัมมังปะกตังมะยายังสังโฆปะเดคันหะโตวะจะยันตังกาลันเทเรสังวะริตุงวะสังเฆหันธัมมยังอุทิสนาคาถาโยภนามะเสอิเมนะปุญญกัมเมนะอุปัชฌายะคุณุตระอาจาริโยปการะจะมาตาบิตาจายะตะคาปิยามะมังสุริโยจันติมาราชาคุณวันตานรปิจาพระมมาราชาอินทาจโลกาปาลาจเทวตายาโมมิตามนุสัจมัจจตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขิโหตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจติวิทังเตนตุขิปังอาเปทังโวมตังอิมินาปุญญกัมเมนะอิมินาอุทิเสนะจาหิปังสุลเพเทวตันอุปาทานเจตนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิพพานโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวายาทัชาโตภะเวภะเวโอชุจิตังสติปัญญาสัลเลโควิริยามินามาราลพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทโธทิปวโรนาโทธัมโมนาโทวรธัมโมนาโทปเจกพุทโธสังโฆนาโททะโรมะมังเตโสตมานุภาเวนะมารุกาสังละพันตุมาหันธัมมยังอภินาปัจเวกนาปาทังพนามาเสชาราธรรมโมมีชารังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พยาธิธรรมโมมีพยาธิงอนาติโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้
มรณะธัมโมมีมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความตายไปได้สัพเพเมปเยมนาเปนานาปาโวมินาปาโวเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจด้วยกันหมดทั้งสิ้นกรรมสโคมีกรรมทายาโทเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมกรรมโยนิกรรมพันธุมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยยังกรรมังกริสามิเราทำกรรมใดไว้กัลยาณังวาปาปกังวาดีหรือชั่วก็ทำตาสาทายาโทภวิสามิเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นลำดับต่อไปก็จะเป็นการสวดบทธรรมจักรปวัตนสูตรขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดบทธรรมจักรโดยพร้อมเพรียงกันนะเอวเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาปารณสียังวิหารติอิสิปัตตนิมิคทาเยตาตระโคภะคะวาปัญจวัคคิเยภิกขุอามันเตสิทเวชิตเตนะเสวิตาภายโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตปิขเวอุโคอันเตอนุปคัมมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจัสสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนลปฏิตั
มปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาปุณโณภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะเสสวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจ
จังสัจฉิกาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจัปปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอกุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะวุติอิธัมมะวุจัปปะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจัปปนวัยยาการณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกณทัญญาสวิรชังวีตมลังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจภควตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสาธรรมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาลานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปติวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวา
เวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสียังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพรหมโลกาสัตถุอัพุคคาชิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทันโยอัญญาสิวัตโพโกณทันโยติหิติหิทังอายัสมะโตโกณทันยัสอัญญาโกณทันโยตเววนามังอาโหสิติลำดับต่อไปก็จะเป็นการอธิษฐานจิตก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานจิตประจำวันกันนะหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจปักหลักวิชาธรรมกายขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้อย่างรู้ทั่วถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าถึงธรรมอันเลิศมั่นคงในธรรมอันประเสริฐเป็นผู้เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณธนทานบริวารสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์พลันบังเกิดในปัจจุบันนี้สามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติอจินไตยสมบัติจักรพรรดิต่างไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์มีกายลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีสุขภาพพลมัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยบังเกิดในครอบครัวธรรมกายในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายสามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยาววัยให้ได้บวชตลอดชีวิตมีศีลบริสุทธิ์ผ่องใสสร้างความดีตลอดทุกอนุวินาทีความชั่วอย่าได้มีเกิดขึ้นให้เชื่อมชื่นในการสร้างบารมีตราบชีวิตหมดสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้เป็นผู้นำบุญยอดนักสร้างบารมีมีหัวใจไร้ขอบเขตไร้ข้อแม้เงื่อนไขงานอันใดที่ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะขอให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ทุกสิ่งไปให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยไม่ประมาทในชีวิตคิดสอนตนเองได้คนภัยพานอย่าได้มาคร่ำคร่ายขออย่าได้ไปทำร้ายใครและใครอย่าได้มาทำร้ายเราให้เข้าใจสัพพธรรมรู้แจ้งกฎแห่งกรรมมุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มาลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้เข้าถึงพระรัตนตรัยขอให้ได้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนบาสิกาจารย์คนนุยงท่านได้บรรลุให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จงทุกประการเทอญสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตถานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันธชาที่เกิดเป็นชลาภูชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ทวนตัวทุกตัวเถินตั้งใจบูชาพระกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนะโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปะเดปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนะโถประสงค์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเรียงกันนะคะกราบกราบกราบขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบโดยกุศลขอให้ความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีติดตามหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุลำดับต่อไปก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งถึง6โมงเย็นกันนะเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาพริ้มพริ้มในระดับขนตาชนกันนะพริ้มพริ้มนั่งหน้ายิ้มยิ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายจริงๆตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีอาคเนวเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ตึงไม่เกร็งเนี่ยต้องผ่อนคลายนะลูกนะ
สำคัญทีเดียวเนี่ยหลับตาให้เป็นแล้วก็ผ่อนคลายเริ่มต้นนี่ต้องทำให้ถูกต้องนะจ๊ะสำหรับนักเรียนใหม่นะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องจำง่ายๆให้รวมใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตรงที่เรามั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเอาใจไปหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนั้นคือเอาความเห็นความจำความคิดความรู้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันหรือจำง่ายๆว่าเอาความรู้สึกทั้งหมดไปรวมอยู่ที่ตรงนั้นอย่างสบายๆแล้วก็กำหนดบริกรรมอนิมิตขึ้นมาในใจเป็นภาพทางใจนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งกลมๆใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยโตเท่ากับแก้วตาของเราอย่างน้อยเนี่ยหรือขนาดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเนี่ยที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในตอนกลางคืนขนาดไหนแล้วก็หรือเอาขนาดนั้นขนาดที่เราชอบแต่ต้องกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแล้วก็ใสเย็นใสเหมือนกับเพชรอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆถ้ายิ่งใสเหมือนกับเพชรได้ยิ่งดีนะจ๊ะกำหนดเป็นบริกรรมอนิมิตเป็นภาพทางใจเป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราใจจะได้ไปคิดเรื่องอื่นนี่สำหรับนักเรียนใหม่นะจ๊ะที่เพิ่งมาใหม่ให้นึกอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนึกง่ายๆสบายๆร้องกับประคองใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ
โดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องของเราออกมาจากตรงฐานที่เจ็ดตรงนั้นคล้ายๆกับเป็นเสียงที่ออกมาจากแหล่งแห่งความสุขแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณเพื่อจัดความไม่บริสุทธิ์ของใจของเราที่เป็นมลทินของใจเราให้ใสสว่างแล้วก็เยือกเย็นเราภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาจัยอยู่จุดในกลางดวงใสๆของบริกรรมนิมิตนั้นของภาพที่เรานึกขึ้นมาตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จุดในกลางดวงใสๆพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งจนทิ้งคำภาวนาไปเองหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆที่กลางดวงใสๆอย่างเดียวถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกแต่ว่าเมื่อใดใจเริ่มหลุดออกไปฟุ้งคิดก็ฟุ้งไปคิดถึงเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้แหละจนกว่าใจจะหยุดนิ่งที่เราต้องเจริญสมาธิภาวนากันอย่างนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้กลั่นกายวาจาใจของเราเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเลยเนี่ยในชาตินี้เอาเฉพาะชาตินี้เนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันใสมันบริสุทธิ์ให้มันหยุดให้มันนิ่งไม่ให้มันวิ่งไปตามความทะยานอยากแบบโลกแบบที่เราผ่านมาต้องการให้ใจเราบริสุทธิ์ใจจะบริสุทธิ์ได้มีเพียงประการเดียวคือหยุดนิ่งหมายถึงบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์จนเห็นความบริสุทธิ์ได้เป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้นอกเหนือจากรู้สึกว่าบริสุทธิ์คือเห็นเป็นดวงใสๆเกิดขึ้นเราเจริญสมาธิภาวนาอย่างน้อยก็อย่างนี้และถัดไปเนี่ยความบริสุทธิ์นี้จะทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในซึ่งเป็นความสุขที่แตกต่างจากที่เราผ่านมาเป็นความสุขที่เราไม่อาจจะบรรยายได้ว่ามันเหมือนกับอะไรเพราะว่ามันเป็นความสุขที่
จะหาภาษาใดๆในโลกไม่เอามารวมกันหลายพันหลายหมื่นภาษาก็ไม่อาจจะบรรยายได้ความสุขและความบริสุทธิ์นี้เป็นสุดยอดแห่งความปรารถนาของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นอยากเจอความสุขถ้าโดยเฉพาะมนุษย์เกิดมาเนี่ยสิ่งที่ปรารถนาก็คืออย่างนี้แหละความสุขพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าสุขกามานิภูตานิว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่เป็นยอดปรารถนาคือความสุขที่เราผ่านมานั่นน่ะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราก็แสวงหาความสุขไปตามรสนิยมของเราไปตามความเข้าใจของเราหรือเห็นคนอื่นเขาทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเพราะเข้าใจว่าสิ่งนี้คือความสุขเช่นจะคิดว่าความสุขอยู่ที่คนก็จะไปหาคนความสุขอยู่ที่ของก็จะไปหาสิ่งของความสุขอยู่ที่สัตว์ก็ไปหาสัตว์คนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตความสุขเข้าใจว่าอยู่ที่ธรรมชาติก็จะไปหาธรรมชาติถ้าเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่น้ำเมาก็จะไปหาน้ำเมาถ้าเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่สิ่งเสพติดบุหรี่ยาเสพติดอะไรต่างๆก็จะไปหาสิ่งนั้นคิดไปอยู่ที่กามนันก็จะไปหาที่กามนันก็วิ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมแต่ไปแล้วก็ไม่เคยเจอเลยเจอแต่ความเพลินๆกับเพลียไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดแต่ว่าเมื่อใดเราเจริญสมาธิภาวนาใจหยุดนิ่งได้จนเห็นความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นความสุขเราจึงจะรู้จักดังนั้นเจริญสมาธิภาวนาก็เพื่อให้กระถึงความสุขและความบริสุทธิ์นอกจากนั้นเนี่ยเรายังเข้าถึงความสว่างของชีวิตซึ่งเป็นแสงสว่างจริงๆไม่ใช่แค่เป็นความอุปมาคำว่าแสงสว่างส่องทางชีวิตเราจะเริ่มรู้จักชีวิตอีกหลายๆระดับที่ซับซ้อนอยู่ภายในตัวของเราจากการที่เราเจริญสมาธิภาวนาจนใจหยุดนิ่งเมื่อแสงสว่างภายในบังเกิดขึ้นที่สว่างกว่าแสงสว่างภายนอกสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างกว่าดวงจันทร์หรือดวงดาวบนท้องฟ้าสว่างกว่าแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ความสว่างที่มาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์จะเปิดเผยความลับของชีวิตที่ผ่านมาซึ่งเราก็ไม่ได้รู้อะไรเลยเมื่อเรามองผ่านแสงสว่างภายในซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นความสว่างภายในที่เนียนตาละมุนใจไม่แสบตาไม่จ้าตาเราจะพบชีวิตอีกหลายระดับอยู่ภายในเช่นพบตัวของเราเองอยู่ในตัวของเราเองซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยไม่เคยรู้จักมาก่อนเห็นในตัวของเราเองอยู่ในกระจกที่เราส่องเงาหน้าหรือเห็นตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันไปว่าตัวของเราเนี่ยออกไปทำหน้าที่ฝันไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งจริงบ้างไม่จริงบ้างจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแต่พอเราเจริญสมาธิภาวนาใจหยุดนิ่งแสงสว่างเกิดขึ้นภายในเจิดจ้า
เมื่อใจหลุดพ้นจากความรู้สึกที่เป็นตัวตนไม่มีร่างกายของเราเราจะพบอีกชีวิตหนึ่งซึ่งเป็นตัวของเราเองเนี่ยหน้าตาเหมือนตัวเราแต่อยู่ในอริยบทของสมาธิจึงเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับเราอย่างที่เราไม่รู้จักมาก่อนทำไมเราเห็นตัวเองได้ซึ่งทั้งที่เราหลับตาเจริญสมาธิภาวนาเห็นตัวเองที่สดใสกว่ากายข้างนอกมันเป็นความรู้ใหม่ที่เรารู้จักที่เรามีประสบการณ์ภายในกายนี้เขาเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝันเวลาตายเนี่ยกายนี้แหละจะหลุดไปจากกายมนุษย์หยาบผ่านตามฐานต่างๆเนี่ยจนทั้งออกไปทางปากช่องจมูกจากฐานที่7ไปออกที่ปากช่องจมูกแต่เวลาเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะปรากฏให้เราเห็นตอนเราหลับแล้วก็ฝันไปกายนี้เขาเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดอยู่ภายในนี่ก็เป็นผลจากการเจริญสมาธิภาวนาที่ทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นความลับของชีวิตได้ถูกทำลายออกไปในระดับหนึ่งและเมื่อใจของเราหยุดนิ่งอยู่ในกลางของกายมนุษย์ละเอียดนิ่งจนสนิทจนกระทั่งเรานี่เป็นกายมนุษย์ละเอียดมีความรู้สึกเป็นกายมนุษย์ละเอียดเหมือนเรามีความรู้สึกเป็นกายมนุษย์หยาบนี่แหละความรู้ก็จะเกิดขึ้นอีกระดับหนึ่งว่าแต่เดิมเราเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบเนี่ยเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ว่าเมื่อเรามาถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเราได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นว่ากายภายนอกแค่เป็นประดุจบ้านเรือนเหมือนเป็นเรือนของใจให้กายมนุษย์ละเอียดอาศัยชั่วคราวเมื่อหมดอายุขัยก็ต้องแตกสลายหายไปเพราะฉะนั้นความผูกพันในกายมนุษย์หยาบหรือสิ่งที่เนื่องโดยกายมนุษย์หยาบก็จะค่อยๆบรรเทาลงไปเรื่อยๆเพราะความเข้าใจก็เรามีเพิ่มขึ้นความเข้าใจนี่แหละเขาเรียกว่าปัญญาแต่เป็นปัญญาที่สูงกว่าปกติกว่ามนุษย์ทั่วไปเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาเนี่ยแต่ว่าปัญญาในที่นี้เป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นแจ้งเห็นว่าตัวเราอยู่ในตัวของเราถ้าหากเรานำใจของกายมนุษย์ละเอียดหยุดนิ่งต่อไปอีกในกลางกายก็จะเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆความลับของชีวิตก็ถูกทำลายไปเรื่อยๆสิ่งที่บดบังข้อถูกขจัดทำลายให้ล่มสลายไปความสว่างก็เกิดขึ้นการเห็นแจ้งก็เพิ่มขึ้นกว้างขึ้นความรู้แจ้งก็กว้างขึ้นไปตามการเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นจนกระทั่งเข้าไปถึงกายที่สำคัญคือกายองค์พระที่มีพระผุดผ่านมาเกิดขึ้นในกลางกายสำหรับอุบาสิกาแก้วนออ่อนก็คงจะได้ยินประสบการณ์ของเพื่อนพี่ๆน้องๆที่เข้ามาอบรมในรุ่นนี้ในตามศูนย์ตามไซต์ต่างๆที่เขามีประสบการณ์ภายในมาเห็นองค์พระผุดผ่านขึ้นหลายๆท่านก็เปิดเผยในประสบการณ์ที่เล่าสู่กันฟังว่าไม่เคยคิดว่าจะมีสิ่งนี้มาก่อนอีกทั้งไม่เคยเชื่อแล้วก็ไม่เคยลงมือปฏิบัติแต่บัดนี้เนี่ย
ได้ทำลายความสงสัยนั้นไปแล้วโดยตัวของตัวเองเมื่อใจหยุดนิ่งก็เป็นสิ่งที่ผ่านความไม่เชื่อมาก่อนแล้วก็ลงมือปฏิบัติโดยที่ไม่รู้อะไรเลยแค่หยุดนิ่งเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แค่ต้องการให้ใจมันสงบและเกิดความสุขภายในเท่านั้นแต่แล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่บุญเก่าได้ช่องส่งผลทำให้ใจเนี่ยหยุดนิ่งแล้วก็เข้าถึงดวงธรรมภายในแล้วก็เห็นองค์พระภายในปรากฏเกิดขึ้นเป็นองค์พระแก้วที่ใสบริสุทธิ์ใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกเงาบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างแล้วก็ใสเกินใสเกินความใสใดๆในโลกใสที่ทะลุได้แล้วก็มีแสงสว่างที่เนียนตาละมุนใจอีกทั้งรูปกายขององค์พระก็แตกต่างจากพระพุทธรูปที่เคยเห็นเคยเจอมีเกศดอกบัวตูมตั้งบนจอมกระหม่อมซึ่งมีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างสวยงามบนพระเศียรท่านที่ตั้งอยู่บนพระวรกายที่งดงามแตกต่างจากพระพุทธรูปภายนอกที่เคยเห็นเคยกราบไหว้บูชาตรงนี้แหละเราจะเริ่มเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าทำไมปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษของเราที่เป็นชาวพุทธต้องสร้างพุทธปฏิมากรหรือพุทธรูปเอาไว้เป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาเป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเข้าใจนี้จะเพิ่มขึ้นก็มีข้อสงสัยพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นที่เขาสร้างกันภายนอกกับภายในเนี่ยมันแตกต่างกันราวฟ้ากับดินต่างตรงที่ความสวยงามความใสความสว่างแล้วก็ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งแต่เข้าใจเพิ่มขึ้นที่เขาสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเนี่ยก็เพราะเขาถอดแบบออกมาจากภายในนี่แหละแต่ว่าช่างเข้าไม่ถึงแต่ก็สืบทอดความคิดสื่อสารกันต่อๆกันมาเป็นวัฒนธรรมของการสร้างพุทธปฏิมากรเพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าเขาสร้างขึ้นเพื่อให้รู้ว่าในตัวของเรานี่มีพระธรรมกายซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่สรณะเมื่อเขาถึงแล้วเนี่ยอบอุ่นปลอดภัยมีความสุขสุขกายสบายใจในทุกคนทุกแห่งแม้อยู่ตามลำพังแม้สังขารจะเจ็บจะป่วยแม้จะอยู่ในที่คับขันเกิดวิกฤตของชีวิตก็ไม่หวั่นไหวใจจะอยู่เหนือความรู้สึกสะดุ้งพลันพลึงหวาดหวั่นหรือกลัวแบบมนุษย์ทั่วไปแล้วก็จะเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นที่พระองค์เคยตรัสกับพระวักกลิว่าวักกลิเธอจะมัวมาดูร่างกายของพระตถาคตที่เปื่อยเน่านี้ทำไมเนี่ยแม้ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษงามยิ่งกว่าเทวดาพรหมหรืออรูปพรหมแต่ก็มีการเปื่อยเน่าเป็นธรรมดากายข้างนอกนี้เปื่อยเน่าไป
เป็นธรรมดาเหมือนสังขารร่างกายของมนุษย์ทั่วไปบอกจะมองตรงนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตตัวจริงเพราะพระตถาคตคือธรรมกายธรรมกายคือพระตถาคตเจ้าท่านกล่าวให้พระวัคคลิได้ทราบที่ติดใจในรูปกายหยาบลักษณะมหาบุรุษของพระองค์ท่านก็แปลว่าพระองค์ตรัสในสิ่งที่ลึกซึ้งถึงความเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นน่ะคือพระธรรมกายในตัวของพระองค์เองไม่ใช่กายหยาบภายนอกเพราะกายหยาบภายนอกท่านได้มาตั้งแต่ท่านเกิดตั้งแต่ท่านประสูติขึ้นมาประสูติมาก็ได้ลักษณะมหาบุรุษแล้วในระดับอสิทธดาบสฤาษีที่เขาเคารพนับถือกันทั้งแผ่นดินของกรุงกบิลพัสดุ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ยังมากราบไหว้ท่านตอนที่ท่านยังเป็นทารกอยู่ก็แปลว่าลักษณะภายนอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ภายในคือพระธรรมกายแต่เนื่องจากพระองค์ได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวของพระองค์เองและก็ไม่เก็บความรู้ไว้เฉพาะพระองค์ท่านแต่ถ่ายทอดให้กับผู้มีบุญทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ทำตามแล้วก็ได้บรรลุตามพระองค์ด้วยพระมหากรุณานี้เนี่ยมนุษย์เทวดาจึงเคารพกราบไหว้บูชาทั้งกายหยาบและกายธรรมของท่านในฐานะเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูที่ถ่ายทอดความรู้อันบริสุทธิ์นี้เนี่ยให้กับทุกๆคนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์เพราะในสมัยพุทธกาลก็มีความเชื่อที่หลากหลายเช่นเดียวกันในยุคนี้นี่แหละใครมีบุญได้ยินได้ฟังท่านได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็จะบรรลุธรรมเช่นเดียวกับท่านเพราะฉะนั้นก็มีพยานในการตรัสรู้ธรรมนี้มากมายโลกโลกทุกคนเขาเป็นผู้มีบุญที่ให้โอกาสตัวเองมาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายนี้เนี่ยนี่คือช่วงจังหวะชีวิตที่ดีที่สุดของลูกทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้เวลาจะเหลืออยู่อีกเพียงแค่1วัน1คืนเท่านั้นก็ตามจะต้องประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าเพราะว่าบุญเก่าเรามีมากเพียงพอแล้วเหลือแต่การประกอบความเพียรและทำให้ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละคือง่ายๆสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดด้วยการเจริญสมาธิภาวนาให้กายวาจาใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ที่สุดด้วยการหยุดนิ่งอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆระคับระคองใจไปเรื่อยๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆส่วนผู้ที่ได้ดวงใสๆแล้วแล้วก็เข้าถึงองค์พระภายในแล้วก็จงหยุดใจต่อไปอีกหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆหยุดอยู่ในกลางองค์พระหรือหยุดในกลางกายตัวเองที่เราเห็นอยู่นั่นแหละกลางดวงกลางกายตัวเองหรือกลางองค์พระที่เราเห็นอยู่นั่นแหละอย่างเบาๆสบายๆเรื่อยๆไปทำซ้ำๆทำให้ชำนาญ
ให้ติดเป็นนิสัยเป็นจริตปฏิสัยไอ้ชำนาญทั้งหลับตาก็เห็นลืมตาก็ต้องให้เห็นนั่งนอนยืนเดินก็ต้องให้เห็นชัดใสแจ่มกระจ่างทีเดียวนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของลูกทุกๆคนแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้วิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นได้ถ้าลูกปรารถนาก็จะศึกษาเรียนรู้ได้เขาเรียกว่าวิชาธรรมกายตั้งแต่วิชา3วิชา8ประการอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นจะศึกษาได้ต่อเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเพราะว่าเป็นวิชาของพระธรรมกายที่จะต้องศึกษาด้วยพระธรรมกายสั่งสอนด้วยพระธรรมกายเฉพาะพระธรรมกายเท่านั้นกายอื่นเรียนไม่ได้ต้องเรียนได้แต่เพราะพระธรรมกายในตัวของเราถ้าเราเข้าถึงท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านนั่นแหละเวลาที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาธรรมกายได้เบิกเกิดขึ้นแล้วภพชาติทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ในสายตาของเราเหมือนเราลืมตาของกายมนุษย์หยาบเห็นต้นหมากหลากไม้ภูเขาเหล่ากาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอย่างนั้นแหละมันจะอยู่ในสายตาแต่เป็นสายตาของพระธรรมกายเขาเรียกว่าธรรมจักขุคือดวงตาธรรมของพระธรรมกายที่มีความเห็นแจ้งที่แตกต่างจากการเห็นทั่วๆไปแตกต่างจากการเห็นด้วยตามนุษย์แตกต่างจากการเห็นด้วยตาของเทวดาแตกต่างจากการเห็นด้วยตาของกายรูปพรหมหรือแตกต่างจากการเห็นของอรูปพรหมทั้งหลายเห็นแตกต่างอย่างนี้ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าวิปัสสนาเป็นการเห็นที่วิเศษที่แจ่มแจ้งและแตกต่างจากการเห็นทั่วไปเพราะเห็นด้วยธรรมกายนั้นจะเห็นไปทุกที่ทุกทางณจุดเดียวกันตำแหน่งเดียวกันและวันใดที่ลูกทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายได้ใช้ศูนย์กลางกายร่วมกันตำแหน่งเดียวกันความรู้ความเข้าใจการเห็นแจ้งก็จะเห็นเหมือนกันรู้แจ้งเหมือนกันเมื่อเห็นแจ้งเหมือนกันรู้แจ้งเหมือนกันก็จะคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันเมื่อคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันสิ่งดีๆก็จะบังเกิดขึ้นกับโลกใบนี้อย่างอัศจรรย์ทีเดียวเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายให้ลูกทุกๆคนผู้มีบุญให้ประกอบความเพียรให้ถูกหลักวิชาภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ
เอพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาไปสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพกองทุนบำรุงวัดถวายค่าน้ำค่าไฟและสิ่งของจำเป็นต่างๆแด่วัดพระธรรมกายบอสตันประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2564เจ้าภาพกองทุนกิตติมศักดิ์กัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิธรกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรและครอบครัวกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วผลสุขและครอบครัวกัลยาณมิตรลิดาเนวี่เจียและครอบครัวเจ้าภาพกองทุนกิตติมสุขกัลยาณมิตรอัฐพรคุณพ่อวีระชัยคุณแม่นฤมลเรืองธรรมกิจกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรจิราวดีกัลยาณมิตรอานนท์ศรีสุวรรณและกัลยาณมิตรนิคคอฟแมนกัลยาณมิตรบุษยมานทองสุขกัลยาณมิตรเบญจวรรณลายแมนกัลยาณมิตรคงกระพันตั้นฟ้ากัลยาณมิตรชนกนาถพิมพ์ศรีกัลยาณมิตรวัดชิระสุนันแสงทองกัลยาณมิตรจิดาภามังคละพิญโยกัลยาณมิตรวิชาพรจันขอนแก่นกัลยาณมิตรธีรเดชเวทนากรและกัลยาณมิตรภรณีมณีเพชรเจ้าภาพกองทุนกิตติมศัยกัลยาณมิตรสิรินทร์วงวิทยเวชกัลยาณมิตรยันยงสารมโนกัลยาณมิตรปวาริสาสตีฟดูเซตกัลยาณมิตรธัญญรัตน์เอกบุตรเด็กหญิงอาริอาน่ามูนี่ขออนุโมทนาบุญกับมหาเศรษฐีผู้มีบุญทุกท่านขอกระแสบุญแห่งพระนิพพานบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ปกปักรักษาทุกท่านให้มีความสุขความเจริญมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้เอาไว้สร้างบารมีอย่างเต็มที่ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญเจ้าภาพกองทุนบำรุงวัดประจำเดือนมกราและก็เดือนกุมภานี้ค่ะและอีกกี่วันคะจะถึงวันมาฆบูชาวันนี้ก็วันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564แล้วค่ะก็อีก12วันค่ะจะถึงวันมาฆบูชาซึ่งวันมาฆบูชานะคะก็ตรงกับวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์ขึ้น15ค่ำเดือน3ค่ะและที่วัดเรานะคะก็จะมีจัดจุดประทีปมาฆประทีปนะคะในวันพฤหัสที่25นะคะในช่วงค่ำค่ะแต่ว่าเราจะมีออนซูมร่วมพิธีไปพร้อมกับวัดใหญ่นะคะในเช้ามืดของวันที่26กุมภาพันธ์นะคะก็ตั้งแต่เวลาตี5ถึง8โมงเช้าค่ะเดี๋ยวจะมีลิงก์มาให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มีอานิสงส์ของการจุดประทีปนะคะมาฝากทุกท่านซึ่งคุณครูไม่ใหญ่ได้เล่าใน
อนุบาลฝันในฝันเกี่ยวกับบุญจุดประทีปแก้ไขบาปที่ทำไว้เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะว่าบุญจุดประทีปจะมีอานิสงส์ในการแก้ไขบาปที่ทำไว้แล้วทำให้แก้ไขได้อย่างไรค่ะนำมารับชมกันเลยค่ะค่ะซึ่งอานิสงส์ของการจุดประทีปนะคะก็มีมากมายนะคะและที่สำคัญอานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชาตอนพระอนุรุทธะเถระอานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีมากมายมหาศาลเป็นบ่อเกิดแห่งทิพยสมบัติมนุษย์สมบัติทำให้ได้สมบัติอย่างยิ่งคือนิพพานสมบัติเป็นการบูชาที่มนุษย์ทุกคนควรทำควรสั่งสมบุญพิเศษนี้ไว้จะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองดังประทีปที่รุ่งโรจน์สว่างสวัยเมื่อไปเกิดในเทวโลกก็จะเป็นเทวดาที่มีทิพยจักษุที่พิเศษกว่าเทวดาทั้งหลายในชาติที่ได้ออกบวชเมื่อบำเพ็ญสมาธิย่อมบรรลุธรรมได้เร็วและเป็นเหตุให้ได้ตาทิพย์ดังเรื่องของพระอนุรุทธะเถระเจ้าผู้ทรงอภิญญาเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีทิพยจักษุในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระพระอนุรุทธะเถระได้เกิดเป็นกุฎุมพีมีทรัพย์มากวันหนึ่งได้ไปฟังธรรมร่วมกับมหาชนครั้งนั้นพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อแสดงธรรมจบลงแล้วได้ทรงสถาปนาพระอรหันต์องค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งมีจักษุทิพย์เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายกุฎุมพีได้เห็นแล้วก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าภิกษุนี้มีคุณความดีมากจนพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศทางด้านทิพยจักษุแม้ตัวเราก็ควรจะได้เป็นผู้เลิศด้านทิพยจักษุในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตคิดอย่างนี้แล้วจึงได้แหวกกลุ่มชนเข้าไปกราบทูลนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์นับแสนรูปเพื่อรับพัตตาหารที่บ้านของตนเขาได้ถวายมหาทานอย่างนั้นติดต่อกันถึง7วันในวันที่7ก็ได้ถวายผ้าอย่างดีพร้อมเครื่องเย็บและเครื่องย้อมแด่พระปทุมมุตระพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุสงฆ์แสนรูปแล้วได้ตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักว่าข้าพระองค์กระทำสักการะบูชาในครั้งนี้ไม่ได้ประสงค์ทิพยสมบัติหรือมนุษย์สมบัติอื่นใดเลย7วันก่อนหน้านี้พระองค์ทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านทิพยจักษุขอให้ข้าพระองค์ได้ตำแหน่งผู้เลิศเช่นนั้นในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลเถิดพระเจ้าค่ะ
พระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูในอนาคตทรงเห็นว่าความปรารถนาของกุฎุมพีจะสำเร็จแน่นอนจึงพยากรณ์ว่าในอนาคตอีกแสนกับจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าโคดมท่านจะได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านทิพยจักษุมีชื่อว่าอนุรุทธะการต่อมาเมื่อพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วมนุษย์และเทวดาช่วยกันสร้างพระเจดีย์ทองสูงถึง7โยชน์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเขาได้เกิดศรัทธาปรารถนาจะสั่งสมบุญกับพระเจดีย์ทองนั้นบ้างจึงเข้าไปถามพระสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าการทำบุญเพื่อให้เกิดผลเป็นทิพยจักษุนั้นจะต้องทำอย่างไรขอรับภิกษุสงฆ์ตอบว่าควรบูชาด้วยประทีปนะอุบาสกเมื่อทราบวิธีการแล้วจึงได้ทำประทีปใหญ่ 1,000 ต้นนำไปตั้งไว้รอบๆเจดีย์ทองและมีดวงประทีปเล็กๆขั้นในระหว่างกลางประทีปดวงใหญ่ๆจุดบูชาพระเจดีย์ทองนับรวมกับประทีปที่มหาชนนำมาบูชาก็เป็นประทีปหลายพันดวงได้มีแสงสว่างประดุจกลางวันเขาได้สั่งสมบุญอย่างอื่นอีกมากมายจนตลอดชีวิตเมื่อละโลกแล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติเป็นเวลานานเป็นเทวดาที่มีรัศมีกายรุ่งเรืองสว่างกว่าเทวดาทั้งหลายได้เป็นท้าวสักกะจอมเทพเสวยเทวราชสมบัติปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงถึง30ครั้งเมื่อบุญลดหย่อนลงได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกถึง28ครั้งดวงพระเนตรมีประสิทธิภาพพิเศษสามารถมองเห็นได้ไกลถึง1โยชน์ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วมหาชนช่วยกันสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสำเร็จแล้วทำการบูชาพระเจดีย์ด้วยการบรรจุถาดสำริดด้วยเนยใสทำไส้ไว้ตรงกลางจุดบูชาโดยรอบพระเจดีย์ท่านได้เกิดในตระกูลใหญ่มีทรัพย์มากปรารถนาจะบูชาให้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษจึงให้ทำถาดสำริดใบใหญ่กว่าถาดทั้งปวงบรรจุเนยใสจนเต็มทำไส้พันไส้ไว้โดยรอบทำไส้ใหญ่ตรงกลางจุดให้สว่างโพลงขึ้นทูลถาดนั้นไว้บนศีรษะเดินเวียนรอบพระเจดีย์เป็นพุทธบูชาชาติสุดท้ายได้เกิดเป็นโอรสพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่าอนุรุทธะได้ออกบวชเป็นพระภิกษุเรียนกรรมฐานกับพระสารีบุตรเถระและไปปฏิบัติธรรมที่ป่าแห่งหนึ่งเกิดไม่เข้าใจในพระพุทธพจน์บทหนึ่ง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบจึงเสด็จไปแสดงธรรมให้ฟังจนท่านเกิดความเข้าใจทำความปรารถนาในใจของท่านให้เต็มเปี่ยมเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จกลับแล้วท่านทำภาวนาต่อก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทรงคุณวิเศษคือปฏิสัมภิทา4และอภิญญา6ได้รับแต่งตั้งจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้มีทิพยจักษุท่ามกลางพุทธบริษัท4เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงดับขันธปรินิพพานท่านได้เป็นผู้เดียวที่ใช้ทิพยจักษุติดตามเห็นทุกขั้นตอนการเสด็จดับขันธปรินิพพานและประกาศให้คณะสงฆ์ทราบเป็นระยะระยะเราจะเห็นได้ว่าการจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีอานิสงส์ใหญ่ทำให้ได้ทิพยจักษุควรที่เราทั้งหลายจะได้ทำตามอย่างเช่นบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนเพื่อบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่จะได้ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นก็เป็นอานิสงส์นะคะของการจุดประทีปนะคะเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งพระอนุรุทธะท่านก็เป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งค่ะซึ่งได้อานิสงส์นี้เช่นกันและยังได้เป็นเอตทัคคะด้านผู้มีทิพยจักษุสามารถมองเห็นได้ไกลนะคะคือมีตาทิพถึง1โยชน์ก็คือ16กิโลเมตรค่ะดีไหมคะคือแค่เราเห็นได้ระยะใกล้ๆนะคะสามารถเห็นได้360องศานี่ยังถือว่าดีค่ะอันนี้เห็นได้ไกลไปจนถึง16โยชน์เลยนะคะและยังเป็นผู้เดียวนะคะที่สามารถใช้ทิพยจักษุเนี่ยค่ะตรวจตาในขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสด็จดับขันธปรินิพพานก็คือขั้นตอนในการเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าตอนนี้พระองค์เสด็จไปถึงไหนแล้วค่ะดีไหมคะแบบนี้ดีนะคะและที่สำคัญนะคะที่พิธีกรได้พูดถึงอานิสงส์9ข้อนะคะที่อันนั้นเราได้แน่นอนและที่สำคัญก็จะได้เป็นผู้ที่มีทิพยจักษุตรงนี้ละค่ะจะได้เป็นบุญพิเศษเฉพาะตัวสำหรับผู้ที่ได้ทำบุญจุดประทีปนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญกันในวันมาฆบูชาวัดพระธรรมกายบอสตันของเราก็จะจัดพิธีในคืนวันที่25กุมภาพันธ์ซึ่งก็ตรงกับวันพฤหัสบดีเป็นต้นไปขออภัยในเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็เดี๋ยวกำหนดการนะคะอาจจะออกมาอีกนะคะว่ากำหนดการเริ่มตั้งแต่กี่โมงค่ะและจะทำพิธีนะคะทางออนซูมค่ะก็คือร่วมพิธีกับวัดใหญ่นะคะในเวลาตีห้าจนถึง8โมงเช้าของวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์นี้ค่ะก็มาสั่งสมบุญกันและที่สำคัญนะคะก็ไม่ลืมที่จะชวนบุคคลอันเป็นที่รักที่ถูกของเรานะคะได้มาเข้าร่วมพิธีออนซูมนะคะเพื่อจุดประทีป2ล้านดวงเลยค่ะที่วัดพระธรรมกายปทุมธานีนะคะอย่าให้ใครได้พลาดบุญนี้เราจะได้อานิสงส์ของความผู้มีทิพยจักษุและที่สำคัญนะคะเมื่อนั่งหลับตาก็จะถึงเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายค่ะค่ะวันนี้ก็กราบอนุทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่มาร่วมสั่งสมบุญในการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาร่วมกับช่องไลฟ์เฟซบุ๊กของวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะพบกันได้ในวันพรุ่งนี้ในเวลาต
8:30 น.สวดมนต์ธรรมวัตรเช้า11:15 น.รับพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลและสวดมนต์ธรรมวัตรเย็นในเวลา16:30 น.เพราะบุญเป็นที่พึ่งและที่ระลึกและยังความสำเร็จให้กับพวกเราทุกๆท่านมีบุญก็ทำอะไรก็ได้สำเร็จทุกๆอย่างมีบุญก็ทำให้เรามีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องมาสั่งสมบุญกันให้ได้ทุกๆวันค่ะวันนี้ก็กราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกๆท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนาผู้สนที่ท่านทำคราวนี้ไปพายภาคนายให้มีสุขมีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขมีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า